โอเคนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องบรรณสอน CS นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเพจ2021นะครับวันนี้เราจะมาเปิดตู้ Player of the Week นะฮะนี่ตู้นี้เลยนะครับ Player of the Week Worldwide ประจำวันที่27 พฤษภาคม 2021นะครับโอเคผมจะพาไปดูก่อนว่าในตู้มีใครบ้างนะก็ประมาณนี้นะครับตู้ส่วนตัวที่ผมอยากได้นะครับก็จะมีนี่นะครับเควินเดบรอยตัวแรกเลยนะตัวที่สองนะครับโรเบอร์โตฟิมิโนครับและตัวที่สามนะครับนี่เลยอาราโคนะครับโรนันอาราโคนะกองหลังของบาร์เซโลนานะครับนี่อายุยังน้อยด้วยนะโอเคครับเราไปลุ้นกันเลยครับครั้งที่หนึ่งไปเลยใครจะออกครับรอบแรกไปที่ไหนใครเนี่ยใครครับฮิมมิดครับผมโอเคครับไม่เป็นไรนะผมมีอยู่แล้วล่างหนึ่งซ้ำไปไม่เป็นไรครับครั้งที่สองนะฮิมมิดผมเคยมีตัวแจกแล้วนะครับไม่เป็นไรครั้งที่สองใครเอ่ยฮิมมิดหรือเปล่าซ้ำอีกครับโอ้โหดวงเกลือจังวะเกลือครั้งสุดท้ายแล้วทุกคนโอ้โหเควินเดบอยออกหน่อยเควินเดบอยอาราโคฟิมิโน่ก็ได้ไปไปประเทศอะไรดูก่อนไปฝรั่งเศสอีกครับฝรั่งเศสคนนี้ผมไม่รู้จักนะโอ้โหเจ๋งอีกแล้วได้คิมมิดมา2ตัวนะครับนี่เดี๋ยวไปดูว่าเมื่อกี้เราได้ใครมาบ้างนะครับนี่ครับได้ตัวคนนี้มานะครับแล้วก็ได้คิมมิดมา2ตัวนะครับจะบอกว่าคิมมิดผมมีอยู่แล้วนะทุกคนคิมมิดผมมีร่างนี้แล้วนะครับนี่ผมมีแล้วนะโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องบรรณสอน CS ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย